คุณนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์วิยะแนะนำทายแฟนเพจก่อนอย่าเพิ่งแซวอาจารย์ผมว่าเพลงนำเราเนี่ยมันแย่มากเลยนะคืออยู่ๆมันหยุดพุกไปเลยมันต้องมีแบบว่าเฟดเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้เนื้อเพลงก็มีแต่คอมเมนต์รายการข้างหลังรายการจบอาจารย์วิยะยังไม่ทันเริ่มรายการอาจารย์วิยะเราคอมเมนต์เลยค่ะรายการรูปแบบใหม่นะคะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะและสวัสดีอาจารย์วิยะอาจารย์กวนค่ะก็วันนี้ค่ะแฟนเพจอาจารย์วิยะด้วยนะคะก็ถ้าเข้ามาแล้วค่ะรบกวนแชร์ด้วยนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็แฟนเพจถามถึงกันมานานแล้วเพิ่งมีโอกาสนะคะเพิ่งได้คิวของแขกรับเชิญค่ะวันนี้เราคุยเรื่องของการเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะแล้วมันก็จะโยงกับประเด็นในสังคมที่เรามีเรื่องของอาจารย์วิยะทราบข่าวที่แบบนักการเมืองบูลลี่กันนะคะว่าจบจากไหนมาจบจากตรงนั้นตรงนี้มาอะไรค่ะเราก็โอ้เป็นเรื่องที่น่าจะคุณนะแต่เราจะไม่เป็นชั้นว่าเป็นนักการเมืองท่านไหนที่บอกว่านักการเมืองอีกพรรคนึงจบจากที่นั่นแล้วจะได้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ชภิพรชภิพรนะคะเกียรติชภะขอโทษค่ะเกียรติพระชาทานนะคะค่ะหรืออาจารย์กวนนะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉินตูนะคะประเทศจีนค่ะซึ่งอาจารย์น่าจะมาให้ไอเดียที่แบบแตกต่างได้นะคะแล้วก็วันนี้มีประเด็นก็คือเรียนจีนหรือเรียนไทยเรียนที่ไหนอนาคตไกลกว่ากันค่ะนี่อาจารย์ยะจะเริ่มตั้งคำถามไหมคะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนทำไมเราถึงต้องเชิญอาจารย์กวนมาในวันนี้คือสำหรับผมเนี่ยนะขนาดคนจีนยังมาใส่ชุดนักเรียนไทยอะเรียนไทยมันแน่นอนนี่เป็นการใช้ตรรกะที่แย่มากเลยเป็นการใช้ตรรกะเด็กจีนต้องถามอาจารย์คนทำไมคนจีนเขาเผิดชุดนักเรียนไทยคะอาจารย์พอทราบไหมเนี่ยว่าคงเป็นกระแสช่วงนี้กระแสจากภาพยนตร์หรืออะไรสักอย่างเพราะภาพยนตร์วัยรุ่นของไทยที่เกี่ยวกับนักเรียนเนี่ยเวลามาที่เมืองจีนเนี่ยคนจีนเขาชอบดูแล้วก็คงเป็นกระแสถ้าไม่มีดาราวัยรุ่นที่แต่งตัวเพราะว่าช่วงนี้คนจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะคนวัยรุ่นเนี่ยก็นิยมแต่งตัวย้อนยุคแล้วนะครับหมายความว่าประเทศจีนมีหลายๆยุคราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังราชวงศ์อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งตัวบางคนเนี่ยแต่งตัวแบบนี้แบบเป็นชีวิตประจำวันเลยก็มีไปโรงเรียนไปทำงานไปอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบเป็นอะไรนะคอสเพลย์หรืออะไรนะคอสเพลย์ค่ะอาจารย์ที่แบบแต่งตัวตามแอนิเมะตามหนังอะไรค่ะหนังการ์ตูนใช่ใช่คงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอันนั้นคงแต่งเพื่อไปร่วมงานไปร่วมกิจกรรมอะไรใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาแต่งแบบเป็นชีวิตปกติเลยหรือว่าเวลาวันไหนที่ออกไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนก็จะแต่งตัวแบบโบราณเลยขึ้นรถไฟฟ้าไปกินอาหารไปอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นกระแสนิยมของวัยรุ่นคนจีนสมัยนี้ที่นิยมแต่ที่ชุดนักเรียนตอนนี้บ้างอะไรบ้างหรือตามกระแสบ้างอะไรอย่างนี้ครับกระแสรักชาติได้ไหมอาจารย์อย่างนี้เรียกกระแสรักชาติได้ไหมเหมือนแบบอุ้ยเราก็ว่าได้ก็มีส่วนเพราะว่ามันคนที่แต่งอย่างนั้นก็แสดงว่าเขามีความชื่นชมในวัฒนธรรมของเขานะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากกลับไปสู่ความเป็นในสมัยโบราณนะแล้วโดยเฉพาะภาพยนตร์จีนปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์จีนปัจจุบันไม่หมายถึงว่าตัวละครทีวีจีนผมไม่แน่ใจว่าซีรีส์จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปใช้ในเมืองไทยเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแต่มีซีรีส์เกาหลีไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จะเห็นว่าซีรีส์จีนเดี๋ยวนี้เขาออกแบบเสื้อผ้าสมัยโบราณเนี่ยสวยมากออกแบบได้สวยเพราะฉะนั้นคนวัยรุ่นเวลาดูซีรีส์เหล่านี้ก็จะมีความรู้สึกตัวเองก็อยากจะกลับไปแต่งตัวสวยๆงามๆอย่างเงี้ยบ้างครับทีนี้คำครับคำคุณนุชที่บอกว่ามันเป็นชาตินิยมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยก็มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปไอ้แล้วก็ที่เขาไปใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเพราะว่าแนนโนอ่ะคุณนุชได้ดูไหมอาจารย์ได้ดูไหมแนนโนซีรีส์ไทยซีรีส์ไทยใช่ไหมเรื่องนี้สุดยอดเป็นซีรีส์ไทยที่ดีมากๆก็ดังมากๆเลยแล้วก็คนจีนดูแล้วก็อินเลยแนนโนของนั้นจากนั้นมามีดาราไปใส่ดาราจีนในหลักใส่แล้วปักชื่อรวดมาเมืองไทยใส่ปักชื่อทีนี้แหละไปยาวเลยคันนี้มันมี
มีอิทธิพลแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องบอกกระแสนิยมรักชาติอะไรล่ะมันเป็นรักชาติส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณนุชหมายถึงการแต่งชุดโบราณอันนี้อ๋อครับแต่ว่าประเด็นที่มาเมืองไทยแต่งชุดนักเรียนเนี่ยก็คงอีกส่วนหนึ่งนะฮะไม่ได้รักชาติไทยขนาดก็แต่งตามความนิยมแต่งตามความชอบนะครับซึ่งในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบนักเรียนไงแบบบ้านเราเขาไม่มีในอดีตเนี่ยคนจีนก็นักเด็กนักเรียนก็ใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านนี่แหละไปโรงเรียนเด็กประถมแสดงว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไม่มีคุณครูยืนข้างหน้าโรงเรียนแล้วคอยตรวจชุดไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีอ่ะไม่มีเขาไม่มีชุดนักเรียนเขาใช้เสื้อคืออาจารย์ครับในประเทศจีนเนี่ยอากาศมันหนาวหมายความว่าอากาศหนาวเนี่ยมันยาวกว่าอากาศที่อุ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่เสื้อคลุมเสื้ออะไรเพื่อการหนาวเนี่ยในช่วงเวลาที่นานมากเป็นหลายเดือนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชุดเครื่องแบบนักเรียนบางๆอย่างเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะใส่เสื้อพวกนี้ซ้ำๆกันทุกวันเสื้อหนาวเนี่ยเสื้อบางคนก็ใส่เป็นเดือนยังไม่เคยซักเลยใช่ไหมฮะเขาก็ใส่กันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพอมันถึงช่วงหน้าร้อนเขาก็ปิดเทอมเพราะฉะนั้นช่วงฤดูประเทศจีนมี4ฤดูนะครับใบไม้ร่วงใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็เป็นฤดูหนาวแล้วฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนนะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นช่วงใบไม้ร่วงกับใบไม้ผลิเนี่ยอากาศมันก็เย็นนะครับอากาศก็อยู่เย็นๆเพราะเขาก็ต้องใส่ให้มันอุ่นๆแล้วพอช่วงฤดูหนาวนี่มันก็หนาวแบบหนาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เหมาะที่สุดก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ให้อบอุ่นแล้วก็เขาก็ใส่ชุดเดียวอย่างเงี้ยทั้งเทอมเลยนะบ้านไหนมีเงินหน่อยก็ซื้อ 2-3 ชุดให้เปลี่ยนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่กันเป็นเดือนๆถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาใส่ออกแบบเขาไม่จำเป็นไม่มีโอกาสพูดผิดเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบชุดนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้ใส่กันก็ไม่มีความจำเป็นทีนี้มาอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากเป็นยูนิฟอร์มเขาก็ออกแบบยูนิฟอร์มเป็นลักษณะเหมือนเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อวอร์มอย่างเงี้ยที่จะใส่แล้วก็ทำให้อบอุ่นได้เพราะนั้นชุดเครื่องแบบนักเรียนของเขาก็เหมือนเครื่องแบบพละของเด็กในเมืองไทยก็คือกางเกงวอร์มแล้วก็เสื้อวอร์มแล้วก็อาจจะมียัดอะไรหน่อยให้มันอุ่นๆหน่อยอาจจะมี2ชั้น3ชั้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีแบบฟอร์มแบบบ้านเราหรือแบบญี่ปุ่นหรือแบบที่ไหนทีนี้คงเข้าใจว่าพอกระแสมันดังใช่ไหมเป็นที่นิยมเขามาที่เมืองไทยเขาก็มีโอกาสก็มาใส่ก็เป็นความสุขผมว่าดีซะอีกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าจริงแล้วประเทศไทยนี่มีหลายอย่างที่คนจีนเขาชื่นชอบทีนี้เวลามันชอบทีมเป็นกระแสแล้วเวลาไม่ชอบทีมมันก็เป็นกระแสเพราะนั้นมันเป็นกระแสเร็วมากในประเทศจีนคนจีนจริงๆก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวในกระแสพวกนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะตามกระแสได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เปลี่ยนได้ค่อนข้างเร็วครับอย่างนี้รู้สึกว่าอาจารย์ขออนุญาตเสริมเรื่องของชุดเนี่ยรู้ว่าเราน่าจะขายชุดแบบฟอร์มได้เยอะเพราะว่าบ้านเราค่ะเมืองไทยเนี่ยชุดนักเรียนเรามีหลายฟอร์มมี5วัน5ฟอร์มอาจารย์วันศุกร์นี่ใส่ชุดพื้นบ้านมีวันชุดลูกเสือใช่ไหมมีวันชุดพละอะไรอย่างนี้อีกซึ่งแบบว่าน่าจะแบบเทรนได้ตลอดนะคะเพราะว่าเรามีชุดเยอะน่าจะการท่องเที่ยวแล้วน่าจะเทรนยาวเลยค่ะแค่ฟอร์มเดียวตำรวจก็จะจับแล้วมั้งฮะจะสักหน้าฟอร์มอาจารย์ครับมีในเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเขามียูนิฟอร์มไหมครับไม่มีครับอ๋อคุณครูก็ไม่มีเด็กครูก็ไม่มีครับก็คือแต่งตัวสุภาพทั่วไปครับคือยูนิฟอร์มของจีนจริงๆเนี่ยในระบบราชการนะก็คือชุดคล้ายๆชุดพระราชทานของบ้านเราเนี่ยเขาเรียกชุดจงซันจวงก็คือชุดด็อกเตอร์สุญญเซนจะเป็นสีดำ
เพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยชุดราชการชุดทางการเนี่ยก็คือสีดำก็จะแต่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับใส่หรือไม่ได้อะไรนานๆที่จะใส่กันทีก็ไม่ได้เป็นแบบฟอร์มอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ถ้าจะใส่ออกงานตอนนี้ก็จะเป็นชุดสากลหมดนะครับแล้วก็คุณครูก็แต่งตัวตามปกติขอให้เป็นชุดสุภาพเรียบร้อยก็พอแล้วฮะตามสภาพอากาศถ้าอากาศหนาวมากๆทุกคนก็เป็นโดเรมอนครับเพราะว่าใส่เสื้อขนเป็ดใส่อะไรเนี่ยหนาๆเนี่ยก็ทุกวันก็ใส่ก็เห็นทุกวันก็ใส่เสื้อตัวเนี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นครับในความครับในความคิดของอาจารย์เนี่ยการเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะเด็กๆที่เรียนชั้นประถมอะไรในโรงเรียนไทยกับโรงเรียนจีนนี่มันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่ไหนเขาน่าจะแบบเหมาะกับโลกอนาคตอยู่ปัจจุบันอะไรได้ดีกว่ากันในความเห็นของอาจารย์เพราะอาจารย์รู้จักทั้งเมืองไทยทั้งเมืองจีนอย่างดีอาจารย์คิดว่าไงครับที่จริงแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีดีคนละแบบเพราะเราต้องยอมรับนิดนึงหน่อยในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของระบบการศึกษาเพราะประเทศไทยก็อาจจะมีประเด็นที่ไม่สมบูรณ์ไม่เรียบไม่พร้อมหรือเป็นปัญหาประเทศจีนเขาก็มีครับมีความไม่สมบูรณ์ในระบบการศึกษาแต่มาจะแตกต่างกันในบางแง่บางมุมแค่นั้นเองนั้นผมมองว่าการศึกษาไทยก็ดีการศึกษาจีนก็ดีที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดมีความพยายามที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับมีความพยายามที่จะพัฒนาตลอดเวลาทั้งอย่างยกตัวอย่างเร็วๆนี้ทางจีนเนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์มีการไปเยือนระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยของเมืองจีนเนี่ยไปเมืองไทยเนี่ยไปมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยเขาไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งในเมืองไทยรู้ไหมครับเขาเห็นว่าระบบการสอนในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นนะเขาอาจจะไม่ได้เห็นรู้ละเอียดเหมือนอย่างบ้านเราแต่เขาไปเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งในเรื่องงานฝีมือ มีทักษะในเรื่องการใช้มือในการทำนู่นทำนี่แล้วก็มีทักษะในการเรียนรู้ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบอาชีพหรือมาดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งต่างจากเด็กจีนเด็กจีนในยุคนึงนะครับที่พ่อแม่มีลูกคนเดียวจนถึงวันนี้จนถึงเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งประกาศว่ามีลูกได้3คนใช่ไหมแต่ว่าเป็นช่วงเวลานึงเลยเนี่ยพ่อแม่มีลูกคนเดียวพอมีลูกคนเดียวเนี่ยปัญหาคืออะไรคือเป็นห้องเต้น้อยนะปู่ย่าตายายพ่อแม่6คนอ่ะ6คนประคบเด็ก1คนตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยล้างจานเขาไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยถูบ้านไม่คือทุกอย่างถูกดูแลจนถูกสปอยจนเด็กกลายเป็นว่าเด็กเรียนเก่งตั้งใจเรียนระบบการเรียนดีอะไรดีแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ในหลายสถานการณ์เพราะฉะนั้นเข้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้ในเมืองไทยแล้วก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขามีการปรับหลักสูตรเด็กประถมเนี่ยมีวิชาเหมือนบ้านเราคือคล้ายๆกับงานอาชีพก็สอนเด็กทำกับข้าวสอนเด็กทำกับข้าวในโรงเรียนประถมสอนเด็กปลูกผักปลูกผลไม้สอนเด็กทำอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองเขาได้ทำงานบ้านได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้นะเพราะว่าพวกกลุ่มที่เป็นครูอาจารย์ที่มาดูงานในเมืองไทยเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเห็นอย่างนี้มาแล้วเวลานั้นเขามาประชุมก็มานำเสนอเราก็จะเห็นว่าในประเทศไทยแม้เราจะคุ้นเคยกับการเรียนในประเทศไทยเรามันจำเจเราก็รู้สึกว่าเออมันควรจะปรับปรุงควรจะเปลี่ยนแปลงควรจะทำให้ดีเหมือนเมืองจีนหรือเมืองไหนขณะเดียวกันเมืองจีนที่เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างมีการสอนที่เข้มงวดมีอนุนี่นั่นที่ดูเหมือนก็ว่าล้ำหน้าแล้วก็มีหลายอย่างที่อาจจะดูเผินๆว่าเออเขาไปไกลกว่าเรานะแต่ขนาดเดียวกันเวลาเขากลับมาดูบ้านเราเขาก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาขาดก็กลายเป็นว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างการศึกษาของไทยจีนเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนไทยเวลามาดูงานที่ประเทศจีนเนี่ยกลับไปทำอะไรบ้างแต่ผมรู้ว่าคนจีนเวลาดูงานที่ประเทศไทยกลับมาแล้วเขามีการนำมาใช้ซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ดีใจ
อย่างตอนที่เด็กประถมของเขาเนี่ยเขาก็เริ่มละที่จะมีวิชาเรื่องของการอาชีพแล้วก็การเรียนที่อะไรนะสมัยเด็กเด็กไทยใช่ไหมแบกตำราเต็มหลังเลยอะไรเงี้ยค่ะที่จีนก็เหมือนกันในอดีตนะตอนนี้ก็ไม่แบกตำราละลดเวลาเรียนเหมือนกันเพื่อไปทำกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็ลดกันจนล่าสุดเนี่ยคำสั่งออกมาว่าห้ามไม่ให้มีการบ้านห้ามไม่ให้มีการบ้านเพราะว่าระบบการบ้านของจีนเนี่ยเป็นระบบที่สร้างปัญหามากเพราะว่าการแข่งขันในการเรียนสูงแล้วก็ครูแต่ละคนก็แข่งขันที่จะให้เด็กของตัวเองเนี่ยสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็ไปโชว์ไปแข่งแล้วมันเป็น KPI ของคุณครูกลายเป็นว่าคุณครูไปเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองอ่ะผู้ปกครองต้องมาสอนเด็กทำการบ้านก็แทนเป็นปัญหาระหว่างโรงเรียนเด็กแล้วก็ผู้ปกครองตามที่หนาเป็นปัญหาสังคมซึ่งประเทศจีนเขาก็อันนี้พูดถึงเด็กประถมนะครับประถมมัธยมนะครับประเทศจีนเขาก็ปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปที่คำถามอาจารย์วิทยาที่ว่าการไทยกับจีนนะครับการศึกษาเนี่ยส่วนตัวผมเห็นว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็เห็นว่ามันก็มีความพยายามตลอดเวลาในการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นทั้งที่เนี่ยจะทำง่ายหน่อยตรงที่ข้างบนสั่งแล้วมันทำได้เลยใช่มันสั่งทำได้เลยแต่ของไทยนี่จะทำยากหน่อยเพราะว่ามันมีระบบคณะกรรมการอะไรไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเร่งสปีดได้ดีขึ้นนะแต่ว่าก็คิดว่ามันต้องดีขึ้นนะแล้วก็เอาใจช่วยคุณครูในเมืองไทยอ่ะว่ามันต้องดีขึ้นใจเย็นๆแล้วก็อาจารย์ค่ะเมืองไทยดีมากนะรักเด็กมีจิตวิญญาณความซึ่งรู้เห็นด้วยเลยว่าแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ก็จะมีหรือว่าแต่ละโรงเรียนก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าโดยภาพรวมอย่างการศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมืองจีนก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วถูกไหมฮะแล้วก็เมืองไทยก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่คราวนี้ถามว่าถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยค่ะอะไรที่น่าจะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีว่าเราควรจะส่งลูกไปเรียนที่จีนมีดีอะไรที่เราควรจะส่งลูกไปเรียนที่จีนอะไรที่เมืองไทยไม่มีอาจารย์จะแนะนำว่ายังไงคะที่จริงมันอย่างนี้ครับอาจารย์พูดคุณนุชพูดถึงเรื่องของเด็กระดับไหนครับระดับนั่นแหละปริญญาหรือระดับไหนครับทั้งสองระดับค่ะที่เราตอนนี้เราเริ่มที่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมคะอาจารย์ที่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเราเริ่มที่ตรงนี้ก่อนค่ะอาจารย์มองถ้าเฉพาะเซกชันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงความต่างระดับนึงแล้วแต่อาจารย์มองว่ายังไงคะว่าเราน่าจะส่งลูกไปเรียนจีนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานเลยผมคิดว่าระดับขั้นพื้นฐานเนี่ยคือประเทศจีนเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าคนต่างชาติเนี่ยมาเรียนในจีนเนี่ยมันจะถูกบังคับอ่ะให้ไปเรียนในระบบโรงเรียนอินเตอร์พอมันไปเข้าระบบอินเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้มาเกี่ยวพันอะไรกับระบบการศึกษาทั่วไปในจีนเพราะว่าโรงเรียนอินเตอร์ส่วนใหญ่เป็นสาขาของโรงเรียนจากต่างประเทศมาเปิดเป็นระบบการเรียนระบบการสอนอะไรแต่มันก็จะไม่เหมือนกับคนจีนทั่วไปถามว่าดีไหมถ้ามีศักยภาพของการส่งมาเรียนได้ก็ดีเพราะว่าคนที่ไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยลูกหลานของคนที่มีศักยภาพมีสถานภาพในสังคมทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเป็นกลุ่มของกลุ่มลูกหลานของคนที่ทำงานในกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศพวกลูกหลานทูตกงสุลก็ดีแล้วก็เป็นลูกหลานของผู้บริหารบริษัทต่างชาติที่มาทำงานในประเทศจีนถ้าจะมีเด็กจีนเข้าไปเรียนในระบบโรงเรียนอินเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มลูกหลานของคนที่มีสถานภาพทางสังคมดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมได้เปรียบที่คนไปเรียนในสังคมอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะได้เกิดการเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นเพื่อนกันเด็กๆแล้วว่าอนาคตเวลาโตขึ้นก็อาจจะมีความร่วมมืออะไรกันได้อันนี้มองในแง่นึงนะครับแต่เพราะว่าในแง่ของโรงเรียนนานาชาติแต่ถ้าจะมาเข้าในระบบโรงเรียนของจีนจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวผม
มันเป็นที่ระบบของเขาระเบียบเขาระเบียบเขาไม่อนุญาตยกเว้นแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือทั้งสองโรงเรียนแต่ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนระยะสั้นซึ่งอันนั้นก็จะดีเพราะว่าอะไรโรงเรียนที่มาเข้าโครงการความร่วมมือเนี่ยว่าเด็กไทยมาเห็นการเรียนที่นี่เนี่ยมันจะทำให้เด็กไทยเนี่ยรู้สึกปรับตัวให้เขาเรียกอะให้เรียนแบบตั้งใจเรียนมากกว่าที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเรียนที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะสบายๆตามสไตล์ที่ค่อยเรียนแต่เรียนที่นี่ถ้าเรียนสบายๆมันแข่งกับเขาไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะเกิดการปรับตัวว่าเพราะทุกคนเขาเร่งสปีดอ่ะคุณก็ต้องเร่งสปีดตามฉันสูงถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสได้เรียนร่วมกับเด็กจีนที่นี่นะมันก็จะเหมือนกับได้เร่งสปีดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าในประเทศไทยก็เด็กหลายคนก็สปีดเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าสปีดช้าก็เยอะไงใช่ไหมเพราะว่ามันหลากหลายแต่ที่นี่มาตรฐานมันค่อนข้างจะเหมือนกันโรงเรียนที่อยู่บนเขาชายขอบโรงเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยสปีดการเรียนเนี่ยไม่เคยลดเลย mm-hmm. คือเด็กจีนเนี่ยเวลาเข้าโรงเรียนมาที่โรงเรียนเนี่ยเขามีความสุขและเขาก็มีความเขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องกอบโกยความรู้จากครูเพราะนั้นเขาตั้งใจเรียนค่อนข้างจะมากเพราะนั้นถ้าเรามาอยู่ในบรรยากาศของความตั้งใจเรียนอย่างเนี้ยมันก็จะถูกกระตุ้นไปในตัวให้วิ่งตามเขาให้ทันเพราะถ้ามีโอกาสมาได้ก็ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของในกลุ่มเด็กอะไรนะประถมในครับในการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคือถ้าผู้ครองที่ฟังอยู่คิดส่งลูกไปเรียนอินเตอร์ที่เมืองจีนกับอินเตอร์ที่เมืองไทยถามว่าอะไรจะดีกว่ากันนะครับพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องการเรียนอ่ะวิชาความรู้อ่ะไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าสภาพแวดล้อมแล้วก็ความสัมพันธ์คอนเนคชั่นน่ะต่างกันดังนั้นเนี่ยการไปเรียนที่เมืองไทยหรือเมืองจีนหรือนิวซีแลนด์หรือสิงคโปร์เหมือนกันผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนสิงคโปร์เนาะอยู่สิงคโปร์นะมีลูก3คนคนโตนี่ตั้งใจเรียนมากเลยนะเรียนเก่งขยันเรียนอยู่ก็โรงเรียนในสิงคโปร์ก็นับว่าดีระดับโลกแต่เขากลับส่งคนที่สองมาเรียนในโรงเรียนไทยคนสิงคโปร์นะส่งมาเรียนโรงเรียนไทยถามว่าทำไมลูกเขาขี้เกียจอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วประสบความสำเร็จมากเด็กคนนี้คือพอมาอยู่เมืองไทยนะมันเหมือนสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยอ่ะมันก็ไปได้คือการอันนี้ฝากผู้ครองนะครับดูลูกอย่าลูกไปแข่งกับใครนะมองไว้เลยว่าเฮ้ยอนาคตเขาจะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ชนะตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงตรงนั้นแต่ว่ามันไปได้ที่เมืองจีนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขานี่ไม่ได้เหมือนกันโรงเรียนนี่ไม่ได้เหมือนกันเขาทำเซี่ยงไฮ้เนาะแล้วก็อีก4มณฑลน่ะใกล้ๆเซี่ยงไฮ้อ่ะตอนแรกเข้าเซี่ยงไฮ้ที่เดียวเลยนะเมืองเดียวเข้าไปสอบพิซซ่าครั้งแรกของโลกปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้ได้ที่1โลกฟินแลนด์สิงคโปร์อะไรแบบสู้ไม่ได้เลยเพราะเด็กจีนเนี่ยพอเวลาแบบพอสั่งอะไรไปบ้างทั้งเด็กทั้งครูทั้งผู้บริหารทั้งอะไรพอเวลามีคำสั่งอะไรปั๊บเขาทุ่มเทกันสุดเขาก็เลยเปลี่ยนการสอนแอคทีฟเลิร์นนิ่งกันทั้งเมืองพอเวลาเขาทำเสร็จผู้กลายเป็นแบบชนะเลิศก็มีคนแบบนักข่าวนักข่าวไปสัมภาษณ์แบบโอ้โหชื่นชมมากคนจีนทำได้ไงเนาะสำเร็จแล้วยังไม่พอนะในพิซซ่าครั้งต่อมาแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดไปสอบเมืองอื่นเขาสู้ไม่ได้นะแต่เซี่ยงไฮ้เขาส่งที่เดียวไงเขาส่งที่เขาพร้อมจากนั้นมาเขาขยายอีก4เนี่ยก็ใหญ่กว่าประเทศไทยสัก3เท่าก็ปรากฏว่าเขาได้ที่1โลกเหมือนกันก็นักข่าวเขาไปสัมภาษณ์กันบอกว่าโอ้โหนี่แบบสุดยอดเลยเก่งมากเลยคำตอบของศาสตราจารย์ที่ทำเรื่องพิซซ่าที่เมืองจีนนี่เขาบอกไงไหมเขาบอกว่าเขาอะสู้ฟินแลนด์ไม่ได้หรอกต่อให้พิซซ่าเขาชนะเ
ขาก็สู้พวกนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยใช้พลังเยอะแต่เด็กๆพวกนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติอันนี้ต้องติวมันไม่ต้องติวคือมันเป็นธรรมชาติของสภาพแวดล้อมนะก็ฝากไว้ในประเด็นนี้ครับสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่วันนี้แฟนเพจที่เข้ามาก็หลายท่านก็มีประสบการณ์ที่เมืองจีนนะคะมีอาจารย์วันหลังบอกว่าโรงเรียนที่รับเด็กไทยระดับม.ปลายได้ก็จะมีโรงเรียนเสี่ยวปั้นค่ะก็เราก็แต่ว่าก็ไม่ได้เข้าได้ทุกโรงเรียนเหมือนที่อาจารย์กวนบอกนะคะแล้วก็การเรียนจะเรียนหนักมากส่วนโรงเรียนอินเตอร์ในไทยก็จะมีคุณภาพสูงจะมีคนจีนหรือจากต่างประเทศมาเรียนเป็นจำนวนมากเลยค่ะโอเคค่ะก็อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงความมุ่งมั่นน่าสนใจตรงที่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของคนจีนคือเด็กนักเรียนจีนมีความมุ่งมั่นสูงมากเพราะอะไรคะอาจารย์การแข่งขันมันสูงเหรอคะปวดกันคำว่าเขาคือมันเหมือนกับเป็นค่านิยมอะครับว่าเขาจะต้องชนะคนอื่นอะมันเป็นค่านิยมแบบในทุกเลเวลเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยรู้ว่าค่านิยมเนี้ยอาจจะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเมืองโรงเรียนที่เด็กที่แบบมีการแข่งขันกันสูงนะอาจารย์แต่พอเราไปชนบทปั๊บเนี่ยเราไปแข่งขันกันไม่มาใครมานี่แปลกอะไรเงี้ยอาจารย์ซึ่งมันต่างกันเลยนะคะมันมีความแตกต่างกันมากเลยค่ะอาจารย์มองยังไงคะเนี่ยค่ะของไทยนี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ของจีนก็คือเด็กจีนเขามีค่านิยมของการแข่งขันเขาอยากจะเป็นผู้ชนะใหญ่เป็นสุดยอดซึ่งจริงๆมันก็มาจากพ่อแม่แหละเพราะนั้นพ่อแม่เด็กเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมลูกอ่ะให้เขาเรียกอะไรให้เหนือคนอื่นอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะมีคำพูดอะไรเอ้ยเธอต้องเรียนให้ดีนะเรียนให้เก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีการดูผลดูเกรดดูอะไรของลูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามันก็เกิดการแข่งขันบางคนก็เป็นแรงกดดันซึ่งก็ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ตัวเด็กเองนั่นแหละสมมุตินะผมยกตัวอย่างในห้องเนี่ยมีเพื่อนๆไปเรียนพิเศษวันเสาร์อาทิตย์วิชานู้นวิชาไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนดนตรีไปเรียนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วพอวันจันทร์มาเรียนเขาก็เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันแล้วไอ้คนที่ไม่ได้ไปเรียนมันก็ไม่มีอะไรจะคุยอ่ะก็เลยต้องไปหาเรียนบ้างพ่อแม่ก็สนับสนุนก็เลยกลายเป็นว่าจากไม่อยากแข่งมันก็ต้องแข่งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องคุยไม่มีเรื่องคุยมันเด็กจีนเวลามันคุยกันเด็กยุคนี้นะเวลาคุยกันก็บางทีผู้ใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเขาโลกของเขาค่อนข้างจะไปเร็วแล้วเขาก็แข่งขันกันแต่ผมเห็นเขาคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้แข่งขันแบบเป็นเรื่องที่มันเอาเป็นเอาตายนะแต่เหมือนกับว่าเขาสนุกกับการที่เขาได้แข่งกันประมาณนี้ครับเมืองไทยนี่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะเมืองไทยต้องอาจารย์วิริยะค่ะตัวแทนฝ่ายประเทศไทยเมืองที่จีนกับเวียดนามนี่จะคล้ายกันอย่างนี้เรื่องนี้เลยเรื่องที่เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วจะมุ่งมั่นมากเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนสถานะเขาเพราะนั้นเขาเรียนแข็งแน่นหมดมันมีเมืองคือคนจีนเนี่ยเขาพัฒนาทั้งประเทศแต่ประเทศมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลเขาก็มาดูบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราพัฒนามาจนถึงจุดที่เรียกว่าคนจีนเนี่ยแทบจะไม่จนกันละเนาะเขาก็บอกว่าอันนี้ประธานเขาเลยนะสีจิ้นผิงบอกว่าจากนี้เนี่ยปีหน้านี่นะ GDP ไม่สำคัญไม่สำคัญแต่การศึกษาคุณภาพชีวิตต้องสำคัญอันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้วิธีการเอาการศึกษาเอาคุณภาพชีวิตเนี่ยนำความเจริญมาให้ประเทศมากกว่าการแข่งขันทางด้าน GDP อันนี้คือวิธีคิดเขาเลยนะเสร็จแล้วเขาก็ไปหาว่าเมืองไหนที่ยังอยู่แบบโดยเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นของเรียกว่าพ้นขีดความยากจนแล้วมันก็มีเมืองที่ติดกับเวียดนามอยู่2เมืองเขาก็ไปสำรวจเลยว่าเฮ้ยจะทำไงเขาไปถามชาวบ้านนี่เป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ถามชาวบ้านเป็นคอมมิวนิสต์แก้ข่าว
ผมต้องแก้ข่าวอาจารย์วิริยะตรงที่ว่าเป็นคอมมูนิสต์นะแต่ไปถามชาวบ้านครับครับเจอครับคนไทยถูกหลอกความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์มาตั้งหลายปีเหมือนกับคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการนะครับครับคอมมิวนิสต์คือคอมมิวนิสต์คือสังคมนิยมคือคนส่วนใหญ่นิยมยังไงหรือว่ามีประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่จะได้รับคืออะไรที่เขาจะหมายความว่าเขามุ่งมั่นที่จะตอบสนองประโยชน์ของคนในสังคมส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นระบบเลือกตั้งระบบเลือกตั้งทางตรงก็มีในบางระดับระบบเลือกตั้งทางอ้อมก็จะมีในระดับที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยระบบตรวจสอบระบบอะไรเพราะฉะนั้นที่หลายคนบอกว่าคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์นะทำไมคอมมิวนิสต์ถึงทำอย่างนี้ได้ก็คอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เผด็จการนี่ครับครับต้องขออนุญาตแก้ข่าวอาจารย์คอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมนี่คือคำเดียวกันนะอาจารย์คำนิยมคือคอมมิวนิสต์ถูกไหมคะคำนี้ใช้แทนกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์คอมมูนคืออะไรภาษาอังกฤษคอมมูนเนี่ยมาจากคำคอมมิวนิสต์คือชุมชนคอมมูนใช่ไหมชุมชนใช่ไหมคอมมูนิซึมชุมชนใช่ไหมก็คือชุมชนเป็นใหญ่ก็คือกลุ่มคนสังคมส่วนใหญ่เป็นใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ไม่มันละมันต่างกับประชาธิปไตยตรงไหนมันเรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่ว่ามันมีระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบที่การเลือกตั้งทางอ้อมไม่ใช่เลือกตั้งทางตรงครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาผู้บริหารผู้นำอะไรเนี่ยเป็นระดับขั้นซึ่งมันก็ต่างกันในประเด็นย่อยๆในประเด็นย่อยๆของรูปแบบแต่โดยคอนเซ็ปต์มันก็เพื่อคนส่วนใหญ่ถูกไหมฮะโดยคอนเซ็ปต์คือเพื่อคนส่วนรวมเพราะนั้นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการแต่ว่าเพื่อคนส่วนรวมระเบียบกติกาที่เขากำหนดมาจากส่วนบนเนี่ยพอสั่งลงมาเนี่ยทุกคนต้องทำตามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนี้ต้องแก้ข่าวขออนุญาตแก้ข่าวนะจริงจริงแท้ไม่รู้แต่นี่เป็นความคิดของผมนะเป็นความรู้สึกของผมว่ามันไม่ใช่ละเข้าใจผิดละสมัยเด็กๆผมก็ถูกหลอกว่าคอมมิวนิสต์เป็นปีศาจเป็นอะไรแล้วผมมาเมืองจีนครั้งแรกเนี่ยผมก็กลัวนะครับไปไหนก็กลัวโดนจับไปขังไปอะไรครับดูหนังคือทำอะไรก็ต้องระวังเพราะว่าเราถูกใส่ถูกฝังมาถูกฝังมาครับอยู่ไปเอ้าไอ้บางอย่างมันก็ไม่ได้ต่างกับประเทศไทยมันก็โอเคประเทศไทยเราอิสระมากอิสระดีครับเอาอิสระดีจนเราจอดรถตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันก็ไม่อิสระไงเพราะมันต้องห้ามจอดก็คือห้ามจอดคือเขาทำตามกฎหมายใช่อ่ะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของความไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับขอไปออกนอกเรื่องอันนี้ดีมากดีมากอาจารย์ควรเพราะว่าที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคือผมกำลังจะพูดว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาก็ไม่ใช่ว่าสั่งอะไรไปแล้วก็ไทยทำเหมือนกันหมดอย่างที่เราเคยเข้าใจนะคือ mindset หรือความคิดของเราในประเทศเราเนี่ยจะเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยโอ้แบบเสรีมากประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องถามประชาชนแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยสั่งลงไปเลยนี่คือความเข้าใจของคนไทยผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำการศึกษาเนี่ยนะฮะเขาจะหาว่าคุณต้องการอะไรความยากจนถึงจะหมดไปเขาก็ไม่ใช่นั่งคิดตั้งกรรมการเสร็จแล้วก็ออกมาตรการแต่เขาไปถามประชาชนตรงนั้นปรากฏมีสองเมืองอันนี้ทึ่งมากนะครับสองเมืองตรงนั้นเนี่ยที่ยังเรียกว่าค่าเฉลี่ยยังมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาคาดหวังคือเขาจะให้ทั้งประเทศเนี่ยผลแต่จริงเขาประกาศแล้วนะถ้าคอมมิวนิสต์ประกาศเลยพ้นความยากจนกันทั้งประเทศแล้วแต่ไม่มีอยู่สองเมืองปรากฏว่าสองเมืองนี้ต้องการอะไรนะไม่น่าเชื่อนะต้องการโรงเรียนเมืองนึงบอกต้องการโรงเรียนมัธยมปลายเพราะที่นี่ไม่มีมัธยมปลายมาถามว่าแล้วจะเอามัธยมปลายไปทำไมบอกว่าเด็กเขาอ่ะจะได้ไม่ต้องไปต่ออีกเมืองนึงเขาอ่ะอยู่บ้านมาหากินช่วยบ้านได้แล้วก็ยังได้เรียนหนังสือปรากฏว่าที่นี่เป็นเมืองเดียว
ที่เมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนมัธยมปลายแล้วก็ได้มีแต่มีอีกเมืองนึงยิ่งกว่านั้นอีกคือคนจีนเนี่ยเขาให้เรียนฟรีถึงม.3ประมาณนี้เนี่ยมีเมืองเดียวในประเทศจีนนะเมืองนี้เรียนฟรีถึงม.6เพราะอะไรเพราะเมืองนี้จนยากจนคือมันประหลาดมากเสร็จแล้วยังไม่พอนะเขาก็ไปเอาคนเนี่ยที่จนๆที่อยู่ในเมืองเนี้ยมาอบรมฝึกฝีมือเช่นคนขายอาหารมาฝึกทำเป็นก๊กเลยเพื่อกลับไปแล้วก็กลายเป็นของมีค่ามาทำแบรนดิ้งมาทำอะไรเอาวิชาความรู้สมัยใหม่เข้าไปก็กลายเป็นสร้างบางเมืองก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวบางเมืองก็กลายเป็นเมืองที่อาหารดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนี่คือวิธีคิดของเขาผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเป็นความรู้นะครับต่อได้เลยครับที่อาจารย์พูดมามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอบ10ปีที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นประธานประเทศผมย้ำคำนี้นะผมเรียกประธานประเทศผมไม่เรียกประธานาธิบดีเพราะนั้นสีจิ้นผิงขึ้นมาบริหารเนี้ยก็เริ่มพัฒนาตรงเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะเมื่อมันเจริญแล้วใช่ไหมก็ไม่สนเรื่องGDP ด้านเศรษฐกิจมากเกินไปแต่จะสนเรื่อง GDP ความสุข GDP เรื่องสิ่ง GDP เรื่องการศึกษาอะไรพวกเนี้ยนั่นเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำและสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้ได้เพราะว่าการแก้ความยากจนเนี่ยมันหมายถึงจะต้องทำยังไงให้คนเนี่ยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานมาเมืองใหญ่ๆมาพัฒนาเมืองที่เขาอยู่และเติบโตมีการค้ามีการลงทุนไปถึงเมืองที่เขาอยู่ได้เพราะว่าในอดีตผ่านมาคนก็แย่งกันศึกษาแย่งกันอะไรเพื่อจะเข้ามามีโอกาสในเมืองใหญ่ๆแล้วมากระจุกอยู่เนี้ยแล้วที่ดินรอบนอกซึ่งเป็นที่ทำการเกษตรก็ทิ้งรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรขณะเดียวกันคนก็เข้าเมืองแล้วก็ไม่อยากกลับไปแต่วันนี้นักศึกษาหลายคนมันก็กลับไปบ้านนอกกลับไปพัฒนาไปทำธุรกิจไปทำอะไรเพราะว่ารัฐบาลก็สร้างโอกาสให้เขาในหลายๆเรื่องความพร้อมด้านการขนส่งสาธารณูปโภคต่างๆที่มันไปถึงมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเรื่องระบบของการสื่อสารที่ทันสมัยอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้แล้วมันทำให้การขนส่งโลจิสติกที่ดีมันก็ทำให้โอกาสมันไปสู่ในที่ไกลๆได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไปกลับไปสู่จุดที่อาจารย์วิทยาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือก็พัฒนาคนในท้องถิ่นนั่นแหละและให้อยู่ในท้องถิ่นนั้นแล้วก็สร้างเมืองสร้างท้องถิ่นนั้นให้โตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเขตอุตสาหกรรมย่อยที่แยกออกมาขยายออกไปไม่ใช่มากระจุกอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นความพยายามเป็นความคิดของผู้นำจีนที่เขาค่อยๆทำมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปผ่านมา10ปีเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วก็อนาคตก็คงจะเห็นหลายๆเมืองก็โตมากขึ้นอะไรมากขึ้นหลายคนก็กลับจากต่างประเทศมาพัฒนาประเทศจีนการเรียนการศึกษาในจีนเนี่ยมันก็จะแข่งขันกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแข่งขันไปไหนอ่ะสองกลุ่มแข่งขันกลุ่มรับราชการดังนั้นคนจีนแข่งขันกันเรียนดีๆเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เลยก็อยากให้ลูกโตขึ้นรับราชการอันการเพราะนั้นก็เป็นค่านิยมนะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนให้ดีเรียนให้เก่งแล้วก็ไปทำการค้าการลงทุนไปทำธุรกิจนะครับเพราะว่าธุรกิจบางอย่างในยุคใหม่เนี่ยคนเก่งคนไม่เก่งทำไม่ได้ธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยธุรกรรมทางด้านการเงินด้านคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยพวกเนี้ยถ้าไม่มีความรู้มันทำไม่ได้เพราะนั้นเขาก็แข่งกันส่วนการค้าขายเป็นเรื่องปกติครับคนจีนหัวการค้าเขาก็จริงๆคนจีนเราพูดว่าคนจีนหัวการค้าคนไทยก็หัวการค้าเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ว่าความอึดของคนจีนหัวหมอกว่าจังเราหัวการค้าไม่สู้หัวหมอคนไทยเก่งกว่าแต่ว่าคนจีนอึดไงคนจีนอึดในการล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกใช่เพราะนั้นมันวันหนึ่งมันก็จะประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าคนจีนมันทำการค้าเก่งทำไงจริงๆเขาก็มันก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะครับแต่ว่าหลายคน
ไม่ถอยไม่ถอยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันอย่างนี้ฮะผมมองแบบนี้นะผมมองว่าคนไทยเราเนี่ยมองว่าคนจีนขยันทำมากินสร้างตัวเก็บออมอดทนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนพ้องไอ้นี่นะเป็นลักษณะคนจีนโพ้นทะเลครับคือหมายความว่าเขาอยู่ในประเทศเขาไม่ได้เป็นแบบที่เขาอพยพไปอยู่ที่อเมริกาอพยพไปอยู่เมืองไทยนะไม่ใช่นะลงไปดูคนไทยในอเมริกาสินิสัยเหมือนคนจีนเลยไปดูคนไทยที่ออสเตรเลียเหมือนกันเปรียบคืออะไรคนโพ้นทะเลมันไม่มีที่พิงมันต้องสู้อันนี้ใช่ก็อาจารย์ก็พูดใครๆที่ลูกหลานแบบโอ้ยปอแปะส่งไปอยู่ต่างประเทศรับรองอ่ะก็จะกลายเป็นคนโพ้นทะเลใช่ส่งไปอยู่เวียดนามก็ไม่มีใครไม่ได้ส่งไปอยู่นิวซีแลนด์อะไรก็เขาก็จะมีการพัฒนาโดยธรรมชาติใครช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ค่อยรับผิดชอบพ่อแม่ต้องทำอะไรให้หมดก็ส่งไปอย่างนี้แหละครับพอได้แต่คนมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมแบบชอบมากสิยิ่งหนึ่งบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขามีพรรคเดียวใช่ไหมฮะประเทศนี้ประเทศจีนมี5พรรคครับ5พรรคเหรอฮะผมโอ้นี่ความรู้ใหม่เขาบอกว่าคือเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะจ๊ะ1นาทีประเทศจีนเนี่ยมีพรรคการเมือง5พรรคตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าในรัฐธรรมนูญจีนเขียนไว้ว่าให้พรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเป็นผู้บริหารประเทศเพราะนั้นไอ้4พรรคที่เหลือเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่เขาเป็นพรรคจริงๆเป็นพรรคการเมืองมีกิจกรรมการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ผู้แทนของพรรคเหล่านี้หลายคนก็จะขึ้นไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือเป็นกลุ่มเหมือนสวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่เขานั่งกันในห้องประชุมใหญ่ๆนะนะใช่ๆฮะเพราะนั้นในห้องประชุมใหญ่ๆก็จะมีตัวแทนผู้แทนของพรรคการเมืองอีก4พรรคอยู่ในนั้นด้วยอีก5พรรคเออ5บวก1มี5พรรคบวก1คือคอมมิวนิสต์ไงใช่มั้ยพรรคใหญ่ครับอีก5พรรคและ1ใน1 1ในพรรคที่ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ก็คือพรรคก๊กมินตั๋งพรรคไต้หวันเนี่ยแหละของไต้หวันเนี่ยแหละก๊กมินตั๋งจริงๆก็มีหลายพรรคค่ะแต่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้พรรคคอมมิวนิสต์บริหารประเทศใช่ใช่ใช่รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญไงแต่ว่าในตอนร่างพรรคในตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีพรรคการเมือง2 3พรรคร่วมร่างอยู่ด้วยพรรคอะไรนะพันธมิตรเพื่อประชาชนอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาบอกอยู่คำหนึ่งวันครบรอบและประกาศชัยชนะของประเทศเนาะชัยชนะเขาคือพ้นความยากจนเขาบอกว่ามีเรื่องเดียวที่จะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลายคือการคอร์รัปชันแล้วจากนั้นมาก็เกิดการแบบทำจริงผมสงสัยว่าทำไมเวลาแบบประธานพูดหรือว่าพรรคเวลาประกาศอะไรออกไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงจังได้ยังไงแล้วก็ทำกันแบบทุกอย่างเช่นเลิกตีเด็กเลิกด่าเด็กเขาก็ทำกันครูก็ทำกันติวใช่ไหมไม่ให้มีทำไมถึงแบบเพราะเมื่อกี้อาจารย์กวนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เผด็จการนะแต่เราก็สงสัยว่าแล้วทำไมไอ้ประกาศต่างๆมันดูศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยมีการรวมใจเอออาจารย์รวมใจยังไงถ้ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ผู้บริหารแต่ละระดับก็ต้องถูกลงโทษไงถ้าไม่ทำตามนะถ้าไม่ทำตามผู้บริหารแต่ระดับก็ต้องถูกลงโทษไงบ้านเราก็ต้องโดนคำว่าถูกลงโทษหมายความว่าอาจจะถูกย้ายอาจจะถูกลดขั้นหรืออาจจะโยกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรักษาสถานภาพของเขาไว้ก็ต้องทำตามเพราะว่าเป็นนโยบายที่เป็นคำสั่งลงมาอย่างยกตัวอย่างนะประกาศกระทรวงศึกษาใช่ไหมของไทยอ่ะที่บอกว่าปล่อยไว้ผมยาวได้อะไรเงี้ยใช่ไหมออกมาผ่านไปขาดไปไม่ถึงอาทิตย์ก็ยังก้อนผมกันอยู่เลยใช่ไหมยังมีอยู่แค่ผมต้องขาดจริงจีนจะไม่มีทางเกิดถ้าสั่งมาแล้วคือสั่งนะทำไม่ได้นะถ้าฝ่าฝืนก็เดี๋ยวก็โดนย้ายโดนลดค่าโดนอะไรเพราะว่าถือว่าไม่ทำตามนโยบายที่ส่วนกลางกำหนดเพราะเขาบังคับกฎเชนไงฮะถูกไหมฮะหมายความว่าถ้าประกาศ
ตามเนี่ยมีการลงโทษอย่างชัดเจนแต่บ้านเราไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือมีการบังคับใช้อย่างชัดเจนมีการบังคับใช้อย่างชัดเจนแล้วก็แต่ว่าก่อนประกาศเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆนึกประกาศเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาก็จะมีการประชุมมีการสรุปมีการอะไรเป็นระดับขั้นมาก่อนสร้างความเข้าใจก่อนที่จะประกาศเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมายกเลิกเลยมีการหยั่งเสียงโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันหยั่งเสียงง่ายเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียรัฐบาลจีนก็ชอบทำอย่างเงี้ยแกล้งปล่อยอะไรมาเป็นคำถามในโซเชียลมีเดียให้คนทะเลาะกันแล้วก็จับกระแสพอได้กระแสแล้วก็ค่อยเอาไปสรุปเป็นออกมาเป็นประกาศออกมาเป็นอะไรเงี้ยบ้านเราก็หยั่งเสียงแล้วกันของเราก็หยั่งเสียงเนาะมีการพูดคุยแล้วก็แต่สุดท้ายอย่างมันก็ต้องมีความเห็นต่างเนาะอาจารย์อย่างเช่นสมมติว่าให้เลิกกฎวิชามันก็ต้องมีคนที่บอกว่าเห็นต่างเฮ้ยมันกฎมันยังดีมันจะมาให้เลิกกฎทำไมไอ้ความต่างนั้นมันหายไปได้ยังไงอาจารย์มันก็ต้องมีต่างอันนี้มันคืออย่างนี้ครับนี่แหละคือคอมมิวนิสต์ที่ทำให้คนคิดว่ามันคือเผด็จการเพราะว่าคำว่าคอมมูนเมื่อสักครู่ที่ผมบอกแล้วไงว่าทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อสังคมส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ของคนส่วนรวมเนี่ยคนส่วนน้อยเนี่ยต้องลำบากยอมรับว่าคุณก็จะไม่ได้ดังใจใช่นี่แหละคือความต่างนี่คือคอมมิวนิสต์คือเพราะฉะนั้นใน100คนเนี่ยมี5คนเดือดร้อนแต่95คนเนี่ยได้ประโยชน์เสียงของ5คนเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่นะเขาก็ไม่ได้ละเลยอ่ะเขาก็จะหาทางออกให้แต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วอาจจะไม่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีนะเดี๋ยวนี้เขาก็คิดทางเผื่อไว้ในหลายๆเรื่องนะครับในอดีตเนี่ยไม่เร็วเพราะนั้นถ้าเราเป็น 5% ใน100ที่เป็นเสียงส่วนน้อยหรือเห็นต่างเนี่ยเราอาจจะโกรธเราอาจจะโมโหเราอาจจะอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติเลยแต่คอมมิวนิสต์เขามองว่าก็95คนมันได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไอการเสียประโยชน์ของคุณเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตไม่ได้ทำให้คุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องปรับสภาพตัวเองคือคุณต้องปรับตัวเองให้เข้าให้ได้กับ95คนใช่ไหมคือคุณจะเอา95คนมาปรับให้เข้ากับ5คนหรือคุณจะเอา5คนให้ปรับตัวให้เข้ากับ95คนเพราะในความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือไอ้95คนต้องปรับตัวให้เข้ากับ95แล้วถ้าคุณปรับไม่ได้คุณติดขัดอะไรแต่อะไรเขาพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเพื่อให้คุณอยู่ได้ร่วมกันกับ95คนเป็น100คนอันนี้ก็เป็นแนวคิดของความเป็นสังคมนิยมซึ่งแนวคิดแบบนี้ในประเทศไทยมันไม่เหมือนกับประเทศไทยบ้านเราเป็นประชานิยมใช่ไหมอาจารย์เป็นประชานิยมบ้านเราคือมีการตรวจประชานิยมก่อนแล้วก็ตั้งทุกอย่างตามประชานิยมแล้วก็โดนต่อต้านแล้วก็ล้มลงไปบ้านเราคือง่ายไงฉีกง่ายคือคือนึกจะฉีกก็ฉีกไงสำรวจประชานิยมสำรวจมาแล้วเสียงส่วนใหญ่จะเอาแต่เสียงส่วนน้อยไม่เอาก็ฉีกก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมแต่ประเทศจีนเสียงส่วนน้อยฉีกไม่ได้อะใช่ไหมเสียงส่วนน้อยไม่สามารถมาฉีกไม่มาฉีกกติกาฉีกกติกาใช่ฉีกกติกาไม่ได้เพราะนั้นอย่างเมื่อกี้พูดกลับไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยว่ามี1พรรคการเมืองแล้วก็มี5พรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์รัฐธรรมนูญกำหนดให้บริหารประเทศทีนี้ไอ้คำว่า1พรรคการเมืองบริหารประเทศเนี่ยในพรรคก็มีไม่รู้กี่กวนนะใช่เพราะมันก็เหมือนพรรคย่อยอ่ะใช่มั้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพของโครงสร้างให้ผู้นำสูงสุดให้อะไรสูงสุดเนี่ยเขามีอำนาจเต็มในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการศึกษามันก็จะถูกพัฒนาเป็นลำดับแน่นอนมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแต่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแล้วมันก็มาเปลี่ยนแปลงจากเสียงของผู้ปกครองเสียงของเด็กเสียงจากนักวิชาการเสียงเหล่านี้มันมีผลแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่เหมือนกับรัฐบาลในบางประเทศก็คือเ
เสียงของสังคมเนี่ยรัฐบาลจีนจะไม่กระโดดงับมาตอบมาโต้มาอะไรเด็ดขาดเขาจะไปใช่เขาจะไปเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดไปคุยกันเงียบๆแล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็ประกาศออกมาว่าต้องทำอย่างนี้นะแก้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างบ้านเราเนี่ยหรือหลายประเทศเนี่ยที่เราไม่รู้ประเทศอื่นผมไม่รู้แล้วกันเอางี้บ้านเราที่ผมดูจากในข่าวอ่ะกระแสออกมาปุ๊บผู้บริหารก็งับทันทีเลยถามว่ากระแสที่สังคมกำลังนั่นกันอยู่โดยที่คุณยังไม่หาวิธีไล่ทางออกทางอะไรเลยกฎหมายคุณยังไม่แก้เลยแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณรับปากคุณก็ทำไม่ได้แต่ว่าในสังคมของรัฐบาลจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่งับกระแสแต่เขามีกระบวนการในการรับฟังในการไปดูว่าไอ้มันถ้าอย่างนี้มันติดปัญหาไหมอะไรยังไงจะแก้ไงเขาไปแก้กฎหมายก่อนแก้ระเบียบก่อนแก้ระเบียบแก้กฎหมายมีระเบียบมีกฎหมายรองรับเขาประกาศเป็นคำสั่งมันก็ทำได้แต่คุณไม่ทำก็ผิดใช่ไหมอันนี้นี่แสดงว่ายึดในตัวกฎหมายยึดในตัวกฎหมายเป็นสำคัญถ้ากฎหมายยังไม่ได้แก้คุณจะพอใจไม่พอใจคุณก็ต้องทำตามนั้นถูกต้องถูกต้องถ้าคุณไม่ทำตามนั้นใช่ผมเคยพูดในหลายเวทีนะฮะผมเคยพูดในหลายเวทีถ้าอาจารย์อาจจะไม่รู้อาจารย์เคยได้ยินผมพูดหรือเปล่าคือผมเคยพูดว่ากระบวนการยุติธรรมในจีนเนี่ยดีกว่าประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวต้องข่าวหน้ากระบวนการยุติธรรมในจีนดีกว่าประเทศไทยแต่ผมจะพูดเพิ่มอีกประโยคกฎหมายประเทศไทยดีกว่าประเทศจีนโอ้ยุติธรรมวันนี้ต้องเป็นเอพิโซดนึงอาจารย์รู้สึกมันน่าสนใจมากกฎหมายประเทศไทยดีกว่าประเทศจีนยุติธรรมกว่าประเทศจีนแต่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยสู้ประเทศจีนไม่ได้อ๋อกฎหมายเราดีแต่วิธีปฏิบัติมันไม่ได้ถูกต้องกระบวนการทั้งกระบวนเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่ากฎหมายของประเทศจีนในหลายๆเรื่องไม่ดีเท่ากฎหมายไทยเดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องนี้น่าสนใจมากอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไม่จบเพราะว่ามีประเด็นที่เราคุยเรื่องเรียนที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เรายังพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่เลยแล้วก็ขออภัยมากไม่มีอะไรอาจารย์มันทำให้เราได้ประเด็นว่ารอบหน้าจะคุยอะไรกันอาจารย์ก็เปิดอ่ะก็ฟังเห็นอะไรมีประโยชน์อาจารย์เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องน่าฟังเป็นเรื่องน่าฟังแล้วผมคิดว่ามันเปิดมุมมองเนาะมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนความคิดใครนะผมไม่ได้คิดใครจะเปลี่ยนความคิดอะไรแต่ผมชอบตรงที่ว่าเราได้ข้อมูลจริงกันแล้วมาคุยกันจริงๆเพื่อจะมองเห็นแล้วเบสิกเอดูเคชันหรือการสักขั้นพื้นฐานนี่มันสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นมันแวดล้อมมันไม่ใช่แค่เรื่องของหลักสูตรการสอนมันหมายถึงสังคมเพราะสังคมมันหล่อหลอมมนุษย์ขึ้นมานะครับมันก็เลยยังไปใช่เชิญครับก็เลยยังไปไม่ถึงมหาลัยเลยใช่นี่กำลังขอไปหน่อยเดี๋ยวยังเพราะว่าแฟนเพจรออยู่ค่ะว่าแฟนเพจหลายท่านเนี่ยไปดูงานที่จีนแล้วก็ไปค่ะไม่ขอนิดนึงมาบอกว่าอะไรหมายว่าถามว่าอาจารย์คะเมื่อการอาจารย์บอกว่าในรอบ10 ปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะที่ดีขึ้นรวมถึงการศึกษาด้วยค่ะอาจารย์ถ้าในระดับมหาลัยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะในเรื่องของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จีนนะคะมีการพัฒนาอย่างไรค่ะจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของการศึกษาพื้นฐานเนี่ยนะครับดีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาลัยเนี่ยมันจะไม่เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่ในภาคส่วนของอุดมศึกษามันเรื่องของการวิจัยการเรียนในเรื่องเพื่อการวิจัยเพื่ออะไรพวกนี้มากกว่าเพราะนั้นงานวิจัยต่างๆเนี่ยของจีนเนี่ยมันทำได้มากขึ้นทำได้ดีขึ้นงบสนับสนุนเรื่องการวิจัยมากขึ้นแล้วเราจะเห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นนะอันนี้ก็คือแต่เป็นไปได้ก็คือนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันการสนับสนุนในเรื่องการวิจัยอะไรพวกนี้มันเป็นมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะมีจำกัดและตอนหลังมีการเพิ่มแต่การเพิ่มก็จะไปเพิ่มในภาคของด้านเทคโนโลยีค่อนข้างจะมากปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านสังคมมากขึ้นก็จะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยของข
ของประธานของรัฐบาลกลางก็คือต้องการพัฒนาด้านอะไรนะ GDP ด้านความสุขเพราะด้านความสุขเนี่ยเทคโนโลยีมันเจริญสังคมมันต้องปรับตัวให้ตามให้ทันเพราะนั้นด้านการงบที่จะลงมาในเรื่องของการวิจัยด้านสังคมก็จะมากขึ้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นถ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเภทเนี้ยก็คือว่าถ่ายความสำคัญจากกลุ่มที่เป็นด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะครับมาในด้านสังคมด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาที่ผมเห็นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะงบประมาณที่จะลงมาในด้านของพัฒนาบุคลากรด้านสังคมเนี่ยก็จะมากขึ้นความสำคัญแสดงว่าถ้าเราอยากส่งลูกไปเรียนมหาลัยที่จีนอย่างเช่นที่เฉินตูเนี่ยก็จะอาจารย์ก็จะคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นไปที่ทางคณะทางสังคมมนุษยศาสตร์อย่างนี้เหรอคะอาจารย์หรือว่าไม่ใช่เขาก็ยังเน้นด้านวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพอเขาส่งเสริมงบด้านสังคมเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสมากขึ้นอะไรอะไรก็ดีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสมมติถ้าเขาส่งเสริมด้านดนตรีหรือด้านอะไรเนี่ยอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเขาก็ทันสมัยเขาก็มาแล้วก็เขาก็สามารถเชิญอาจารย์เก่งๆระดับโลกระดับนานาชาติมาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนไทยถ้าจะไปเรียนในเมืองจีนเนี่ยในด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ยังส่งเสริมอย่างไรแต่ประเด็นก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยมหาลัยธรรมดาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ยังสอนทุกอย่างเป็นภาษาจีนหลักสูตรที่เป็นอินเตอร์เขาน้อยนั้นหลักสูตรที่เป็นอินเตอร์เขาก็จะไปอยู่ในมหาลัยใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมาเรียนด้านเทคโนโลยีในจีนเนี่ยนะครับมันจะต้องรู้ภาษาจีนดีคือต้องได้มาตรฐานภาษาจีนเนี่ยหรือที่เรียกว่า HSK เนี่ยนะครับมาตรฐานวัดระดับภาษาจีนเนี่ยมันต้องได้5ถึง6ขึ้นไปโอ้โหถึงจะเรียนด้านวิทยาศาสตร์ของจีนได้แล้วเขาถึงจะรับถ้าไม่ถึงเนี่ยเขาไม่รับอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามาเรียนด้านเทคโนโลยีจีนเขาก็พร้อมแต่ว่าถ้าจะมาเรียนด้านนี้จริงๆมันก็ต้องเตรียมตั้งแต่เด็กๆในเรื่องภาษาแต่ถ้ามาเรียนด้านสายสังคมเนี่ยมันอาจจะใช้ภาษาไม่มากเพราะว่าสมมติมาเรียนภาษาจีนใช่ไหมมันก็มาเรียนภาษาจีนอยู่แล้วหรือมาเรียนด้านศิลปะหรืออะไรอีกแย่ด้านอาร์ตอะไรธุรกิจบริหารธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาที่ลึกมากอะไรเงี้ยนะครับค่ะอาจารย์มีแฟนเพจเล่าว่าคุณนัทชัยนะครับบอกจีนดึงคนต่างชาติเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยโดยการให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีที่พักฟรีค่าของชีพฟรีมีให้เยอะทำให้มีงานวิจัยจัดนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกต่างจากต่างชาติมากขึ้นและงานวิจัยเหล่านี้เป็นงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบซึ่งจะทำให้จีนมีคลังความรู้มากขึ้นค่ะอันนี้อาจารย์พูดถึงมหาลัยเฉินตูบ้างเพราะว่าหลานนุ๊กก็ใกล้จะจบม.6แล้วขอรออาจารย์พูดถึงมหาลัยอยากให้หลานไปเรียนที่จีนค่ะมหาลัยเฉินตูก็มีทุนด้านศิลปะนี่แหละครับด้านอาร์ตก็คือสาขาก็คือพวกแอนิเมชันมอเฉินตูแอนิเมชันนี่เป็นเบอร์1เลยนะครับในการ์ตูนแอนิเมชันดังๆที่ไปฉายเมืองไทยเนี่ยนาจาเคยดูไหมนาจาที่เป็นการ์ตูนนาจานะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะผู้กำกับฝ่ายการ์ตูนฝ่ายศิลป์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมอเฉินตูเป็นอาจารย์ของมอเฉินตูดังๆ ด้านแอนิเมชันแล้วก็ด้านโปรดักต์ดีไซน์วิชวลคอมมิวนิเคชันก็คือพวกสื่อต่างๆที่มองเห็นได้ลูกตาเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีทุนกลุ่มพวกนี้ทุนล็อกเพย์โอ้โหดีจังเลยเป็นโนนี่อาจารย์มาจากยุโรปจากอิตาลีหรือไงจำไม่ได้ฝรั่งเศสดีผมไม่ต้องส่งลูกไปอิตาลีละก็ทุนก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุนฟรีก็คือไม่ต้องเสียค่าเรียนไม่ต้องเสียค่าเรียนไม่ต้องเสียค่าหอพักแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงให้เดือนละประมาณ1,000 กว่าหยวนเป็นกินข้าวโอ้โหอาจารย์เงินเดือนแล้วได้สักกี่ทุนเนี่ยอาจารย์แล้ว
สอบยากไหมอะไรไงเนี่ยผลเนี่ยให้กับกลุ่มผู้เรียนให้กลุ่มนักศึกษาที่มาจากประเทศทางอาเซียนทั้งหมดเนี่ย200ทุนต่อปีนะแล้วก็ผมก็จะมีทั้งปอตีทั้งปอโทค่ะผมก็จะมีผมก็จะมีโควต้าบางส่วนที่ผมกักไว้ให้คนไทยโดยเฉพาะโอ้โหแล้วเป็นคนไทยแฟนเพจรีบมาหาไอ้ที่กักไว้โดยด่วนคนไทยมาผมก็เซ็นรับรองโอ้โหคือไม่ต้องไปแข่งกับสอบยากไหมอาจารย์เขาใช้สอบไหมเขาไม่ได้ใช้คือมันก็แล้วแต่สาขาที่เราเรียนไงถ้าเป็นสาขาด้านanimation product design visual communication เนี่ยก็ต้องมีทักษะในการวาดลายสเก็ตอะไรเพราะนั้นจริงๆมันไม่ใช่สอบมันเป็นการประเมินทักษะเพราะนั้นผู้สมัครก็ต้องวาดพวกเนี้ยนะออกแบบอะไรเงี้ยวาดพวกเนี้ยส่งมาเพราะนั้นอาจารย์เขาดูแล้วว่าผลงานมันเข้าตาก็คือว่ามีพื้นฐานดีเขาก็รับแล้วไม่มีอะไรมากหรอกครับนะไม่ก็รับนี้มันก็ถ้าเป็นก็มันก็จะสมัครมาทั้งอาเซียนน่ะแล้วเขาก็มาคัดกันดูไล่คะแนนกันอะไรเงี้ยนะยกเว้นคนไทยที่ผมเซ็นให้อ่ะไม่ต้องไปอยู่ในนั้นอยากออกโอ้โหแสดงความหวังนั่นอยู่คุณรีบส่งหลานไปเลยสมมติเป็นโนเนี่ยเป็นโนก็จะต้องเป็นโนมันจะมีเป็นโนเขาจะมีระดับขั้นที่มามีพื้นฐานมีอะไรใช่ค่ะไบโอลินด้วยไหมอาจารย์ไบโอลินก็จะมีเล่นพวกนี้แล้วก็ส่งคลิปมาอาจารย์โอ้โอเคว่าผ่านเขาก็รับสบายแล้วลูกก็มีที่เรียนละใช่ไหมซึ่งอาจารย์เป็นโนอาจารย์ไบโอลินอาจารย์พวกนี้ก็เป็นอาจารย์มาจากฝรั่งเศสมาจากอิตาลีจากอะไรพวกนี้เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศนะอาจารย์ไม่เขาไม่ให้ใช้ทุนแล้วจีนมีแฟนเพจถามว่าจีนได้อะไรจากการให้ทุนเยอะๆขนาดนี้มันอย่างนี้คำตอบก็คืออาจารย์คือคนอื่นจะคิดยังไงก็ได้นะอย่างเช่นเหมือนที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็พูดก็ถูกนะเปรียบมีงานวิจัยอะไรแล้วก็จะได้มีการเปรียบเทียบจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเวลามันเป็น Data แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะดึงไปใช้ได้หมดใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในระบบสารระบบของข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยมันคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าคิดแบบไม่ต้องใช้สมองอะไรเลย มันก็คือว่าเป็นคำสั่งจากรัฐบาลกลางว่าให้แต่ละมหาลัยเนี่ยทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นแต่ละมหาลัยก็ต้องหาทางอ่ะให้คนจากต่างประเทศมาเรียนใช่ไหมครับวิธีง่ายที่สุดก็คือให้ทุนมาเรียนนั่นแหละคิดแบบมันไม่นอนไม่ต้องซับซ้อนพอมีคนมาเรียนเขาก็มี KPI มีตัวชี้วัดว่ามีคนต่างชาติมาเรียนเพราะนั้นเขาก็ทำการบ้านส่งรัฐบาลกลางเรียบร้อยถูกไหมแค่นั้นคิดง่ายๆเลยตรงนี้ผมเสริมคุณรู้ได้ครับแล้วก็เพื่อแฟนเพจที่ชมจะได้เข้าใจคือในช่วงหนึ่งในสมัยยุคหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศแล้วก็ทำอุตสาหกรรมนะครับญี่ปุ่นให้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นแบบนี้เลยแล้วเยอะมากคนก็สงสัยญี่ปุ่นทำเพื่ออะไรคนสงสัยเหมือนกันเลยแล้วคนที่ไปเรียนญี่ปุ่นตรงนั้นนะกลับมาก็รุ่งมากมายเพราะญี่ปุ่นกำลังก้าวไปสู่เป็นผู้นำโลกเขาคิดอย่างนั้นไงคุณจะเป็นผู้นำได้ไงถ้าคุณไม่ช่วยเหลือผมอันนี้ผมคิดนะอันนี้ผมคิดผมเองนะจีนจะเป็นผู้นำเมื่อนั้นจีนต้องช่วยเหลือผมดูอย่างทุกวันนี้นะอเมริกาเนี่ยมันมี University of Art ที่ซานฟานเหมือนเฉินตู University นี่เหมือนกันเลยเขากำหนดเลยนะฮะคือเขาเนี่ยเด็กอเมริกันจะเข้าเรียนเนี่ยเข้าเรียนเต็มสมัครกันเต็มเขาล็อกไว้เลยว่าจะต้องให้จำนวนนี้มาอยู่กับอาเซียนจำนวนนี้มาอยู่กับแอฟริกาถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็เขาเป็นผู้นำโลกเขาต้องช่วยเหลือไงเพราะนั้นเนี่ยเราถ้ามีโอกาสก็อย่าไปคิดมากนะคว้าโอกาสเขาเหมือนมันก็ไม่เชิงช่วยเหลือนะอาจารย์ช่วยเหลือในส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกผมวินวินคนจีนก็จะมองเรื่องความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งใช่ว่าการทำแบบนี้เขาจะได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนใช่ว่าเมื่อนักศึกษามาเรียนที่นี่มาจบจากที่นี่
อย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้รู้จักมีเพื่อนฝูงมีอะไรเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ในอนาคตเขาจะสามารถเชื่อมต่อกันได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถูกคนจีนจะบอกว่าคนจีนดียังไงสู้คนต่างชาติบอกคนจีนดีไม่ได้อาจารย์จะเห็นว่าคนที่ไม่เคยมาเมืองจีนเขาก็มองเมืองจีนเป็นเรื่องที่สารพัดปัญหาใช่แต่คนที่มาเรียนพวกนี้แล้วก็กลับไปเนี่ยทุกคนก็เป็นกระบอกเสียงให้ประเทศจีนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นแล้วมันก็จะขยายซึมลึกไปลูกหลานไปอะไรต่ออะไรมันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในระยะยาวถูกไหมครับนั้นรัฐบาลจีนจะพูดยังไงก็ได้ว่าชัดดีอย่างงู้นอย่างงี้มีอะไรงู้นี้จะแก้ตัวยังไงก็ได้เมื่อมีคนมากล่าวหาแต่มันก็สู้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยช่วยเขาพูดไม่ได้จริงไหมในเรื่องการศึกษาเนี่ยมันได้เลือกได้เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องการค้าระหว่างกันการลงทุนระหว่างกันความเป็นมิตรระหว่างกันใช่ไหมครับมันก็ได้ไปโดยปริยายเพราะถามว่าทุนฟรีทั้งหมดเนี่ยที่รัฐบาลจีนให้เนี่ยกี่คนต่อปีนะผมยกตัวอย่างนะทั้งประเทศจีนนะสมมุติ 10,000 คนต่อปี 10,000 คนต่อปีนะงบประมาณต่อหัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 หยวน 30,000 หยวนคูณ 10,000 คนเป็นเงินเท่าไหร่ล้านนะครับไม่กี่ตังค์อ่ะไม่ถึง 0. จุดเท่าไหร่เท่าไหร่ของงบประมาณแผ่นดินจีนมันก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะคุ้มยิ่งกว่าไปทำรถโชว์อะไรอีกอ่ะแล้วได้งานวิชาการด้วยสร้างคน1คนเออสร้างคนได้งานวิชาการได้คอนเนคชั่นได้นู่นได้นี่ได้แล้วยังได้ data ที่จะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่คนนั้นก็จะดึงเข้ามาอีกใช่แล้วก็ดึงได้แล้วใช่แล้วก็เขาให้หมดโดยไม่มองว่าคุณจะมาจากประเทศรวยหรือประเทศจนนะครับซึ่งต่างกับกระทรวงศึกษาธิการไทยนะกระทรวงศึกษาธิการไทยให้ทุนนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศยากจนเท่านั้นใช่ใช่ใช่เราให้อย่างว่ามีลาวมีเขมรอะไรก็ได้ทุนมาเรียนในเมืองไทยนะมีใช่แล้วชาวบ้านเมืองไทยก็มีไม่ใช่สิงคโปร์นะแล้วมีฝรั่งอเมริกามีอะไรต่ออะไรมาเรียนที่เมืองไทยแบบได้ทุนไม่เสียตังค์เสียตังค์ใช่ไหมเพราะนั่นก็คือการลงทุนเนี่ยเพราะนั้นการลงทุนแบบเนี้ยถ้าเรามาเอาตัวเลขกลมๆมาคำนวณดูแล้วแล้วคิดเป็นสัดส่วนต่อร้อยละของงบประมาณในประเทศนั้นก็ไม่กี่บาทน้อยมากน้อยถูกคือเราวัดผลแบบผลลัพธ์ไม่ใช่วัดแค่ตัวเลขที่มันแบบออกมาว่าเงินจะเสียเท่าไหร่นะอาจารย์นี่คือเขามองถึงเอาคำเนาะคุณค่าที่มันได้มาแล้วก็สิ่งที่มันจะต่อไปอันเนี้ยสิ่งเนี้ยที่เราวิราจะยังไม่ถนัดหรือเปล่าในการมองไกลขนาดนั้นแต่ทั้งหมดเนี้ยที่เขาทำไม่ว่าจะทุกเรื่องนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวชี้วัดจากอะไรมันมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีนทุก5ปีที่เขาเขียนไว้ที่เขาทำไว้ที่เขาคิดไว้เพราะนั้นรัฐบาลจีนไม่ได้บริหารประเทศแบบไร้ทิศทางบริหารประเทศโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลักเพราะนั้นทุกปีสีจิ้นผิงกับคณะรัฐมนตรีก็จะต้องไปรายงานต่อสภาประชาชนว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันอยู่ในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือไม่อย่างไรประสบผลสำเร็จเท่าไหร่อะไรยังไงนะซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าเออถ้าคุณก็เมคตัวเลขก็ได้คุณสั่งซ้ายหันขวาหันได้คุณจะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่จะมองแต่ว่ามันก็เป็นอะไรนะเป็นขั้นตอนที่ต้องทำอ่ะเป็นขั้นตอนที่ทำเป็นกติกาที่ต้องยึดนะถ้าคุณจะออกจากกติกาหรือจะมีซิกแซกมีอะไรเพื่อให้มันเข้าแต่มันก็จะอยู่ในกรอบมันอยู่ในกรอบนั้นผมไม่ได้มองว่าประเทศจีนคือสุดยอดอะไรก็ดีไม่ใช่มันมีข้อบกพร่องมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหานะครับแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยมันเหมาะแล้วล่ะสำหรับคน 1,400 ล้านคนมันเหมาะสำหรับประเทศใหญ่ๆอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับประเทศเล็กๆก็ได้อันนี้ไม่ค่ะต้องไปพิจารณาอาจารย์กวนพูดถึงสภาประชาชนเนี่ยผมเพิ่งรู้ข่าวมาว่าเขาคัดสภาประชาชนโดยสัดส่วนใหม่เพิ่มผู้หญิงเข้าไปเพิ่มคนจนเข้าไปคนจนนะใครจนเนี่ยคุณ
มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในสภาประชาชนเฮ้ยประหลาดมากคัดสัดส่วนน่ะเออแล้วผู้หญิงเนี่ยแล้วคนพิการนะยังมีอีกชนเผ่าเขาไม่ชนเผ่านี่มีมันชนเผ่าคนจนนี่มีมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมจะบอกอาจารย์ว่ารัฐบาลจีนน่ะจะเริ่มเน้นจากนี้ไปอีก5ปีจะเริ่มเน้นให้เข้าถึงปัญหาในระดับรากหญ้าฐานรากมากขึ้นทำไมเขาถึงเลือกหลี่เฉียงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะหลี่เฉียงเนี่ยเป็นคนที่ชำนาญและทำงานอยู่ระดับท้องที่รากหญ้าพื้นฐานเขาไม่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงเมืองอะไรๆมาก่อนเป็นคนท้องถิ่นนะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนที่ทำกับงานระดับล่างแล้วรัฐบาลนะถ้าคุณจะทำให้ GDP ความสุขมันโตคุณต้องให้ฐานรากมันอยู่ดีกินดีมันโตใครต้องเข้าใจปัญหาฐานรากจริงๆครับใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยช่วยส่งหัวใจเข้ามาพิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญอาจารย์กวนมาผมว่ามีหลายเรื่องเลยตัวเนี้ยเป็นตัวที่อีก5ปีจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเห็นว่ารัฐมนตรีช่วยคนอื่นเนี่ยรองนายกบ้านไทยเรียกว่าเมืองไทยเรียกรัฐมนตรีช่วยแต่ที่นี่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็เป็นรองนายกรองนายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยของรัฐบาลเดิมก็ยังอยู่นะครับอะไรนะหวังยี่ที่ไปสานสัมพันธ์ซาอุกับอะไรเนี่ยใช่ไหมให้ก็ยังอยู่เพราะนั่นคือเขาต้องการจะทำพัฒนาฐานรากเพราะว่าฐานบนเนี่ยมันนิ่งมันโตมันไปหน้าแล้วฐานรากมันต้องเอาคนที่รู้ฐานรากมาทำแล้วก็คือให้ข้างบนกับข้างล่างมันค่อยบาลานซ์เข้ามาหากันเพราะคนจีนเนี่ยในประเทศคอมมิวนิสต์รวยได้แต่เมื่อรวยแล้วคุณจะต้องไม่เข้าไปอยู่ในจุดของความเป็นทุนนิยมเช่นการขาดหรือการใช้ทุนนิยมมาสร้างระบบทุนนิยมซ้ำซ้อนเพื่อหาประโยชน์จากประชาชนเพราะฉะนั้นคนดังๆอย่างแจ็คหมงแจ็คหมากระเด้นหมดกระเด้นนี่ไงเพราะว่าเขาการเปิดถามก้าวไปสู่ความเป็นทุนนิยมที่สร้างระบบขายให้มันซ้ำซ้อนกินรวบแบบมองไม่เห็นโมโนโพลีเนาะแต่คุณไปทำเป็นทุนนิยมจ๋าไม่ได้ซึ่งมันผิดระบบหลักการคอมมิวนิสต์งั้นเราต้องเอาตัวหลักการหลักการประเทศคอมมิวนิสต์ก็คือต่อต้านความเป็นทุนนิยมแต่คำว่าต่อต้านความเป็นทุนนิยมเนี่ยทุนนิยมอะไรที่คอมมิวนิสต์ยอมรับได้ก็คือทุนนิยมที่ไม่ผูกขาดรวยได้อย่าผูกขาดรวยได้อย่าสร้างเครือข่ายเพื่อการผูกขาดน่าสนใจมากใช่ต้องมีต่อผมว่าต้องมีแบบตัวอย่างละเอียดลึกๆหลายๆเรื่องครับเพราะว่าผมก็ติดตามเยอะครับแล้วก็น่าสนใจมากครับคุณนุชใช่ใช่ค่ะอาจารย์มีเรื่องคาใจกับอาจารย์กวนอยู่นะเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอันนี้ต้องไปเจาะอีกนะแล้วก็เรื่องเนี่ยเรื่องรัฐบาลจีนกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ยซึ่งตอนผมได้ติดตามได้ฟังก็ยังไม่ชัดแบบนี้นะพออาจารย์กวนมาพูดเนี่ยมันชัดขึ้นมากเลยแล้วแฟนเพจหลายคนเขาไม่ใช่อยากพูดอ่ะไม่ใช่ไม่กล้านะแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าพอพูดแล้วมันยาวอ่ะคุณยาวจะพูดอะไรยาวก็ไม่สำคัญหรือว่ามันถูกจังหวะด้วยอาจารย์เพราะช่วงนี้เรากำลังจะเลือกตั้งหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลพวกเนี้ยมันทำให้เราได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนว่าเฮ้ยตอนนี้การเมืองไทยเราเป็นยังไงแล้วเราจะเลือกนักการเมืองแบบไหนมันถึงควรจะแบบช่วยเหลือประเทศเราจริงการเห็นประเทศที่เขาแบบมีทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจนแล้วเรื่องของแล้วนึกว่าเราเนี่ยเห็นชัดประเทศไทยยอมเรายอมรับกันเองเลยว่าที่เราไม่ไปไหนไกลก็เพราะเรื่องของคอร์รัปชันอาจารย์แล้วคอร์รัปชันที่มันเราก็ยอมรับกันเลยว่าเป็นที่นักการเมืองในเลเวลนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนคอร์รัปชันค่ะประเทศไทยเนี่ยจะมักจะบอกว่าแล้วคอร์รัปชันจากนักการเมืองแต่จริงๆคอร์รัปชันมันไม่ได้มีแค่นักการเมืองนะข้าราชการประจำก็คอร์รัปชันคอร์รัปชันเนี่ยทำฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่ทันที่สุดคือถ้าคุณทำฝ่ายเดียวไม่ได้คุณคอร์รัปชันคนเดียวนักการเมืองคอร์รัปชันเนี่ยเดียวไม่ดังไม่ได้แล้วทำไมมันถึงคอร์รัปชันได้เพราะกฎหมายเปิดโอกาสให้คอร์รัปชันหรือเปล่าไม่กฎหมายไม่เปิดปิดน่าจะเปิดนะไม่คำว่าเปิดโอกาสคืออาจารย์ครับไม่ใช่เวลานายยาวเยอะ
ใช่ๆ1วิจารณญาณ2ถ้าอาจารย์ไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันมีระเบียบมีกติกาเยอะๆติดขัดเยอะๆติดขัดเยอะๆไอ้อย่างนี้ผมให้คุณโกงดีกว่าเร็วหน่อยผมจ่ายใช่การเหล่านี้เป็นโอกาสเป็นการเปิดโอกาสให้คนคอร์รัปชันหรือเปล่าแน่นอนกติกาที่วุ่นวายมากๆคุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อป้องกันคอร์รัปชันแต่กลายเป็นว่าคุณสร้างมาเพื่อให้เกิดการคอร์รัปชันหรือเปล่าเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราเจาะรายละเอียดประเด็นนี้น่าสนใจมากๆประเด็นนี้น่าสนใจใช่ใช่เราสร้างกติกาเราบอกว่าเราต้องการความยุติธรรมต้องการความใสสะอาดเราก็สร้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรมาเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันไปทำให้ทุกคนขยับไม่ได้พอขยับไม่ได้เอาจ่ายตังค์ขอช่องทางพิเศษให้คุณสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนมาใช้ช่องทางพิเศษหรือเปล่าถ้าต้องโยงไปเรื่องทำให้มันโฟล์ล่ะมันจะได้ไม่ต้องมีช่องทางพิเศษใช่คือทุกคนโฟลไปหมดแล้วผมจะไปจ่ายใต้โต๊ะทำไมอ่ะเกาหลีใช้วิธีเนี่ยอาจารย์ลดกฎหมายไปเป็นพันฉบับเขาเรียกกิโยตินเนาะกิโยตินกฎหมายไปพันกว่าฉบับแล้วก็คอร์รัปชันลดน้อยลงเพราะว่าอะไรเอาอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องปกติเลยที่ก็ที่เราบ้านก็บ้านเราจะสร้างบ้านของตัวเองเนี่ยต้องไปติดต่อไปขออะไรสารพัดสารพูเลยใช่คือมันประหลาดมากก็มันมีกฎหมายนู่นกฎหมายนี่กฎหมายแต่ละเรื่องเป็นเรื่องของถ้ากระทรวงนี้ต้องดูกฎหมายนี้กระทรวงนี้ดูกฎหมายนี้เสร็จแล้วทุกคนก็ออกกติกามาแล้วก็มาบังคับก็กลายเป็นกฎหมายเยอะแยะคุณรู้อยากเล่นไพ่ไงต้องไปขออนุญาตอ่ะแล้วคนจีนเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยขออนุญาตอ่ะแล้วคนจีนไปเที่ยวเมืองไทยแต่งชุดนักเรียนเนี่ยโดนเหรออาจารย์การท่องเที่ยวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้าไอ้ผิดกฎหมายนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วจะไปฉับใช่ไหมถามว่าหรออาจารย์ความคิดเห็นความคิดเห็นเขาอาจารย์คนพูดว่าผิดกฎหมายเนี่ยเขาพูดไม่ผิดมันผิดกฎหมายแต่ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนว่าสายไม่ผิดครับไม่ผิดครับอาจารย์คนเขียนกฎหมายเนี่ยเขาเขียนกฎหมายออกมาดีอ่ะเขาไม่ได้เขียนว่าใส่แล้วผิดนะครับมาตรา7ก็บอกว่าผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งหรือแต่งเรียนแบบนะครับและกระทำเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นนักเรียนมันถึงจะผิดเพราะถ้าจริงๆกฎหมายเขาก็ไม่ได้เขียนสั้นๆว่าผิดแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็ปรับแค่ 1,000 บาทอาจารย์คนที่ออกพูดเนี่ยครับไม่มีอะไรคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนใส่เสื้ออาจผิดกฎหมายเนี่ยคนนี้เนี่ยทำความผิดฐานนำข้อมูลเท็จสร้างความโกลาหลกับประชาชนก็สู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้นี่ฟ้องได้เลยครับมีมูลผิดครับเนี่ยใครฟ้องเนี่ยต้องให้คนจีนฟ้องคนจีนก็ไม่อยากฟ้องเพราะกฎหมายไทยคนฟ้องคนไทยคือคนไทยผู้เสียหายคนไทยเสียหายคนไทยไม่เสียหายเสียหายครับเอ้าเสียหายไม่คนไทยไม่เสียหายเสียหายครับก็นักท่องเที่ยวจีนอาจจะมาน้อยลงเขาอาจจะมาซื้อเสื้อเราน้อยลงคนขายของอาจจะขายไม่ได้หรือว่าเกิดภาพลักษณ์ว่าคนไทยมันบ้าหรือเปล่ามันโง่เหรออ๋อไม่ขึ้นศาลก็แพ้เพราะว่าระบบไทยเป็นระบบกล่าวหาใช่ถ้าบริษัทขายถ้าบริษัทขายเสื้อจะบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ซื้อน้อยลงอะไรต่ออะไรคุณต้องไปทำสถิติมาคุณต้องไปทำนู่นทำนี่มาเพื่อมายืนยันมีพ่อค้าคนไหนทำเรื่องพวกนี้อ่ะไม่ว่างขายของดีกว่าประเด็นก็คือว่าออกมาเนี่ยสุจริตหรือเปล่าใช่คุณเมนเทอร์อะไรคุณต้องการอะไรให้คนรู้จักคุณใช่ไหมต้องการให้รู้จักคุณใช่ไหมเดี๋ยวสุจริตไทยจัดให้บอกว่าบนความขัดแย้งค่ะบนความขัดแย้งทุกความขัดแย้งมักจะมีคนได้ผลประโยชน์เสมอก็น่าสนใจเวลาที่เราเห็นโพสอะไรที่แบบเป็นเชิงลบนะเราอาจจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าไอ้คนที่โพสเนี่ยเขาได้อะไรจากมันเขาต้องการอะไรก็มีไงก็มีอย่างเมืองจีนอย่างตรงนี้3วันเนี่ยก็มีแต่คนโพสว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่ามาเที่ยวนู่นนี่นั่นในประเทศจีนโอ้เป็นไวรัลอะไรเต็มไปหมดฟังแล้วก็คือเรื่องโกหกทั้งนั้นครับไอ้คำว่าโกหกทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะเพราะว่าไอ้ไวรัลพวกเนี้ยเวลามันคือบล็อกเกอร์จีนเนี่ยเวลามาเป็นทีม
ันก็เรียนแบบ copy copy ไปพูดแล้วไปสร้างเวอร์ชันอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทำประเทศไทยเสียหายนะครับแต่มันก็มีคนที่เขาเป็นคนจีนอยู่เมืองไทยที่เขารักเมืองไทยเขาอะไรเขาก็พยายามออกมาทำแก้ต่างว่าโอ้โหไม่เป็นเรื่องจริงเขาก็มีแต่ข่าวดีอ่ะมันขายไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวเล่าประเทศไทยแย่ๆคนก็มากดไลค์เป็นแสนไอ้คนมาแก้ข่าวมีแค่หลักสิบที่คนไปกดไลค์แต่ว่าคนแก้ข่าวนี่มีเยอะซึ่งเป็นคนจีนทั้งนั้นนะไม่ใช่คนไทยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเขาก็ต้องการยอดไลค์ยอดเราอาจจะช่วยกันตอนนี้เขาพยายามสร้างสตอรี่เขาพยายามสร้างสตอรี่ว่ามีบล็อกเกอร์คนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยไอ้ขับ70อะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ถูกล็อกตัวหายตัวไปอยู่พม่าหรืออะไรไปโดนขายไปอะไรเงี้ยก็พยายามสร้างสตอรี่นี่แต่ก็ดีนะต้องขอบคุณนายกประยุทธ์นะนายกประยุทธ์ take action เร็วสั่งให้มีการตรวจสอบอะไรใช่ไหมแล้วก็ตำรวจไทยหรือการท่องเที่ยวไทยก็ take action ดีอะไรที่บอกว่าอาศัยตำรวจสากลแล้วก็ไปคุยกับทางสาธารณรัฐจีนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนก็เริ่มมีคนออกมาแก้ข่าวให้เมืองไทยแล้วเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วเริ่มพูดแล้วเฮ้ยคุณจะมาให้ข่าวมั่วๆโดยไม่รับผิดชอบไม่ได้นะเริ่มมีแล้วดีนะเป็นเรื่องของกระแสเพราะฉะนั้นถ้าเราเสพพวกนี้โดยไม่มีอะไรนะไม่มีตรรกะวิเคราะห์ไม่มีผลไม่มีผลไปกับมันอาจารย์วันนี้ไม่ต้องทำอะไรหรอกเครียดใช่ไหมก็หวังว่าวันนี้คงจะได้รับข้อมูลนะครับวันนี้เราจบตามหัวข้อเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าครั้งที่แล้วจบแบบไม่จบต้องมีต่อว่าผมเป็นตัวปัญหาผมพาออกนอกเรื่องเรื่องขอไม่หรอกค่ะไม่หรอกผู้ชมโอเคครับผู้ชมโอเคผู้ฟังเราบอกว่ามีประโยชน์มากครับผู้ฟังเราใช่ขอบคุณอันนั้นต้องขยายบางเรื่องในขยายเดี๋ยวครั้งต่อไปขออีกสัก2เอพิโซดเนี่ยผมจดไว้ละว่ามีเรื่องอะไรไปจัดอาจารย์ต้องให้ข้อสอบผมล่วงหน้าผมจะไปทำการบ้านได้ได้ครับผมก็ไม่ใช่พระหูสูตรทั้งหมดที่ผมพูดในรายการสุจริตไทยครับคือพูดจากการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เห็นได้สัมผัสแต่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญประเทศจีนที่เป็นกูรูรู้ทุกเรื่องหรือไม่ใช่นักวิชาการที่ชำนาญในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่ 100% ก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ผมเห็นเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสนุชมองว่าความรู้หรือเนื้อหาที่มันมากมันไม่สำคัญเท่ากับเจตนาที่เรากำลังจะสื่อสารอาจารย์ว่าวันนี้เรากำลังสื่อสารเพื่ออะไรอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดแล้วเราเรียนเชิญอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าเราส่วนตัวชอบอาจารย์แต่ว่าแฟนเพจเขารีเควสเลยค่ะว่าเขาชอบสิ่งที่อาจารย์พูดและสื่อสารแล้วมันชัดเจนงั้นอาจารย์ไม่ก็แบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องแบบความรู้อาจารย์บางทีเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยกลายเป็นว่าจะพูดไม่รู้เรื่องต้องเอาแบบนี้ก่อนอาจารย์รู้ว่าเพราะว่าจะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นกูรูประเทศจีนคือผมกลัวมากถ้าจะมีใครบอกว่าอาจารย์ควรเป็นกูรูประเทศจีนเป็นมิสเตอร์ไชน่าโนครับผมมิสเตอร์เฉิงตูไม่มิสเตอร์ไชน่าผมรู้แค่เฉิงตูรู้อะไรแคบๆอยู่ในกาลาเราคุยกันเรื่องแพนด้าแล้วนอกจากกาลาแล้วออกนอกกาลาแล้วผมก็ไม่รู้แล้วกาลาผมอยู่แค่ในเฉิงตูอยู่เฉพาะมหาลัยรอบๆเนี่ยนะวันนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณทางศาสตราจารย์ชาพิพรนะคะเกียรติชาทานนะคะและอาจารย์วิริยะหรือชัยพานิชนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านค่ะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาประเด็นที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ